ือแบบนี้ค่ะพี่เอเคยไปฮ่องกงถ้าน้องๆจำได้แล้วพี่เอติดตม.แล้วพี่เอก็กลัวมากครั้งนี้พี่เอจะติดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งที่แล้วพี่อ้ําไปรอก่อนพี่เอก็ติดตม.ไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้ถ้าพี่เอติดพี่อ้ําบอกว่าเธอโดนเพราะว่าพี่อ้ําต้องเสียเวลาใช่มั้ยคะพี่อ้ําก็เลยแบบช่วยใช่พี่อ้ําบอกว่าเดี๋ยวฉันต้องเสียเวลาเพราะเธอแน่เลยแต่พี่อ้ําแกก็ไม่ว่าแกก็เข้าใจแกก็บอกว่าถ้าเสียเวลาเดี๋ยวไปรออยู่ข้างนอกนะแต่เดี๋ยวจะช่วยก่อนช่วยยังไงช่วยบอกว่าเป็นภรรยาพี่มาข่าวนี้ดีกว่าค่ะก็เป็นเรื่องอะไรที่น่ารักน่ารักด้วยความที่ผู้จัดการกับดาราคนนี้เขาก็อยู่กันมานานมากๆนะคะนั่นก็คือคุณแอร์สุประชัยนั่นเองนะคะเขาก็เล่าโมเมนต์เนาะเขาบอกว่าทุนลบแบบลงทุนลบเครื่องสำอางบนใบหน้าเลยนะเออแต่งชายเป็นสามีอ้ำเพื่ออะไรเพื่อให้ผ่านตม.ฮ่องกงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันก่อนดีกว่าค่ะคือแบบนี้ค่ะพี่เอเคยไปฮ่องกงถ้าน้องๆจำได้แล้วพี่เอติดตม.แล้วพี่เอก็กลัวมากครั้งนี้พี่เอจะติดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งที่แล้วพี่อ้ําไปรอก่อนพี่เอก็ติดตม.ไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้ถ้าพี่เอติดพี่อ้ําบอกว่าเธอโดนเพราะว่าพี่อ้ําต้องเสียเวลาใช่มั้ยคะพี่อ้ําก็เลยแบบช่วยใช่พี่อ้ําบอกว่าเดี๋ยวฉันต้องเสียเวลาเพราะเธอแน่เลยแต่พี่อ้ําแกก็ไม่ว่าแกก็เข้าใจแกก็บอกว่าถ้าเสียเวลาเดี๋ยวไปรออยู่ข้างนอกนะแต่เดี๋ยวจะช่วยก่อนช่วยยังไงช่วยบอกว่าเป็นภรรยาพี่คือแซวกันเล่นนี่เนี่ยค่ะแล้วพี่เอก็พี่อ้ําก็พี่เอลบทุกอย่างออกหมดเลยลบหน้าแล้วก็เซตผมอะไรให้เอาออกหมดเลยแล้วก็ไปเอาเสื้อคุณหมอช้างอะค่ะมาใส่แบบดูเป็นแมนๆหน่อยเนี่ยค่ะเพราะพี่เอใส่ไปสีชมพูใช่มั้ยคะปกติทุกคนบอกว่าโอ๊ยหน้าจริงก็สวยดีไม่เห็นต้องใช้แอปเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วทําไมยังใช้ก็มันติดแอปอะค่ะสมัครไว้แล้วซื้อไว้แล้วจะใช้เอาไว้ในเครื่องทําไมรายปีค่ะโชคดีมากที่พี่เอซื้อตอนที่ใครยังไม่รู้จักพี่เอเลยได้รายปีเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่ารายเดือนก็แพงเท่ารายปีตอนต้นแล้วตอนนี้มีระเบิดบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ต้องมีบ้างลูกระเบิดนะแต่ก็ใกล้ปิดตำนานแล้วเนาะใช่ใกล้ปิดตำนานแล้วเนี่ยค่ะเอวเล็กแล้วเห็นไหมเนี่ยค่ะต้องมีเติมตลอดเขินเลยเดี๋ยวค่อยบอกแสดงว่ามีคนมาจีบบ้างโอ้โหต้องอย่างนี้เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักเดี๋ยวไม่ผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านนะทำคอนเทนต์ไปด้วยเลยแต่ตอนนี้นะพี่เอต้องบอกว่าคือฟิลแบบละมุนเป็นสาวหวานแล้วนะใช่ด้วยความที่น้ำหนักลงด้วยแล้วหุ่นเดี๋ยวนี้แบบเชมกระเดะเลยดิฉันติดตามกดไลค์ทุกคลิปในไอจีนะคะคลิปที่แบบว่าเดินรอบสระคุณบ้านพี่เอเขาน่ารักมากพี่เอนะคะ